เบนส์เดมอนยืนยันไม่ได้ทำร้ายดิวไม่เกียวเว่ยวเว็บพนันยอมรับเป็นโรคซึมเศร้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุ่งออสอนอทุ่งสองห้อง <c oughs> ได้นำตัวนะครับมาขออำนาจศาลฝากขังสารอาญารัชดานี่เองครับ <c oughs> ในที่สุดแล้วก็ต้องฝากขังนะครับเป็นไปตามกระบวนการก็คือว่า12วันเนื่องจากว่าเป็นความผิดนั้นแรงครับ เกรงจะหลบหนีแล้วก็มีการเสนอนะครับว่าให้มีการฝากขังส่วนการประกันตัวนั้นอยู่ที่ทนายความกำลังยื่นอยู่ครับเราก็ได้เห็นภาพนะครับในช่วงเช้าวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนี่นะอันนี้เป็นภาพเมื่อคืนครับที่เบนเดมอนหรือนายชัยวั์ขจรบุญถาวรครับนี่นะได้ถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเองขณะที่อยู่บนเครื่องบินการบินไทยครับ บิสเนสเดินทางจากฮ่องกงมาถึงที่ท่ากาจยานสุวรรณภูมิแต่เนื่องจากว่าเบนเดมอนนั้นถือว่าเป็นตัวละครสำคัญเอกที่สุดครับเรื่องของคดีมาเ888นะครับพอลงจากเครื่องบินป๊อตตำรวจก็ควบคุมตัวตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับนี่นะเอามาที่ไหนนะครับมาลงบันทึกประจำวันว่าคุณเป็นผู้ต้องหานะตามหมายจับนะครับ ของนี่นะคือตำรวจไซเบอร์ล่ะครับ <c oughs> อพอเข้ากระบวนการนั้นเสร็จปั๊บประคุมตัวนะครับมาที่ไหนแล้ว <c oughs> ตำรวจไซเบอร์นะครับที่ทำการท่านก็อยู่ที่ทสถานที่รัตการครับ และแถวเมืองทองนี่นะ<อ>เพราะฉะนั้นก็ต้องมาสอนอทุ่งสองห้องครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ตำรวจใช้เวลาสอบสวนประมาณสัก5าชั่วโมงครับอยู่ที่สอนอแห่งนี้เมื่อคือนนี้จนกระทั่งบอกว่าเบนเนี่นะเหนื่อยอ่อนมากครับเข้าห้องไปนี่หลับเลยแต่เห็นหน้าตาปฏิเสธทุกอย่างนะครับนี่นะผู้สื่อข่าวก็พยายามสังเกตนะครับว่าเป็นไงบ้างรูปร่างก็บอกว่าก็ผายผอมลงนิดนึงแล้วก็สีหน้าสีตานั้นวิตกครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สอบ5ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ทางด้านตำรวจไซเบอร์นะครับมาสอบว่าเบ้นนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาเก๊า888 88อย่างไรบ้างเจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกอย่างนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ <S <S แต่ตำรวจก็ต้องสืบเค้นกันต่อไปนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำไมเครือข่ายมันเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการจับมาได้นะครับ1 5 5คนแล้ว อันนี้ทางโคศกนะครับตำรวจไซเบอร์พลตรเวนกฤษณะพัฒนาเจริญท่านก็แถลงไปเรียบร้อยครับนั่งคอตกแบบนี้นี่ครับนี่ท่านนี้ท่านย้ายมานะครับเมื่อก่อนก็อยู่โคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป <Austria> ็นผ <ES> ู้ช่วยโคศกนะครับตอนนี้ก็มาเป็นโคศกของตํารวจไซเบอร์ครับท่านก็แถลงออกมานะครับบอกว่าเบนนี่นะก็คือยังให้การปฏิเสธต่อนะอย่างไรก็ตามนะครับตลอดก็กล่าวหานั่นน่ะปฏิเสธยังไงเราก็ต้องขออำนาจฝ่าขังแล้วครับก็เป็นไปตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ55คนนี่นะเบนนี่ถือว่าเป็นตัวละครนะครับผู้ต้องหาหลักเลยนอกจากนี้ก็เป็นกลุ่มบัญชีมาโปรแกรมเมอร์ที่ดูแลการเงินส่วนบุคคลใกล้ชิดและก็ครอบครัวของนายเบนนั้นโดยเฉพาะนะครับนี่น้อง3บอใบไม้เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ยังไม่ปรากฏชัดนี่นะแต่บใบไม้2บอที่ไปอยู่ห้องกองยังไม่กลับมาพร้อมด้วยนะครับกับเบนเดเอ้มข่าวนี้ครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามนะครับ ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะครับว่าเอตกลงนี่นะคุณไปทำร้ายร่างกายดิวอิสราหรือเปล่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกอย่างนะครับว่าไม่เคยทำร้ายแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงไปอย่างนั้นครับนี่นะท่านผู้ชมก็ดูภาพข่าวนะครับว่าผู้ที่บอกว่าทำทำผิดการพนันออนไลน์ที่มีการแฉกันออกมาก่อนหน้านี้ว่า5,000ันกว่าล้านบาทวันนี้ชะตาชีวิตก็ต้องเดินขึ้นรถ กรงขังแบบนี้แหละครับอ้าวเพราะฉะนั้นต้องตามดูต่อไปเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายครับรอดไม่รอดรอดูนะคะตั้งแต่ตู้ห่าวเป็นยังไงมันก็ไม่รู้นาอตอนนี้ยังตามกันอยู่ตู้ห่าวก็ยังยังอยู่ยังื่เรือนจำอยู่นะครับนี่นะก็ยังขยายผลอยู่ครับขยายผลไปเรื่อยๆนะคะเข้าเรือนจำปุ๊บขยายผลเข้าเรือนจำปุ๊บขยายผลค่ะมคุยยาานบ่